มาดูเหตุการณ์ใหญ่ในบ้านเราเมื่อวานนี้มีการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่นั้นสลายการชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปไล่เรียงดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับผมพาไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับจากคุณอนุสักภูมิเทศรายงานสดเข้ามาจากบชน.นะครับตำรวจแถลงแล้วตำรวจว่าอย่างไรลองไปฟังกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีเหตุปะทะกันระหว่างตำรวจควบคุมฝูงชนและกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยทางผบชน.ยืนยันนะครับว่าตำรวจได้ทำตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและอุปกรณ์รวมทั้งยุทธวิธีทุกอย่างไม่ได้ทำให้ใครเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แถลงข่าวสรุปภาพรวมเหตุปะทะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยพลตำรวจโทภคพงษ์ย้ำว่าตำรวจได้ประกาศแจ้งแล้วนะครับว่าการชุมนุมเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังเดินเท้ามาที่กองพันทหารราบที่1ที่ถนนวิภาวดีนะครับเมื่อเดินเท้ามาถึงได้เริ่มเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกและลักลอบตัดลวดหนามทิ้งตำรวจประกาศเตือนเป็นระยะแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ฟังจนเหตุการณ์บานปลายนะครับไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีการทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยการโยนก้อนหินประทัดยักษ์และทำให้มีความจำเป็นนะครับต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดตำรวจได้ใช้กระสุนยางรถฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างก็ได้รับการอนุญาตและขั้นตอนในการสลายการชุมนุมนะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่สำคัญอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ทำให้ใครถึงตายยืนยันว่าตำรวจทุกนายนะครับมีความอดทนอดกลั้นมากที่สุดแล้วครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะเป็นวัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยก็ใช้ตามสถานการณ์นะการใช้กระสุนยางเนี่ยก็ใช้เนี่ยตามความจำเป็นเพื่อหยุดยั้งและไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะบางทีเราเห็นเหตุการณ์เป็นแค่ช่วงๆนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไงก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปเจตนาก็คงจะพยายามนะระงับเหตุให้เร็วที่สุดแล้วนำตัวผู้กระทำผิดแยกออกจากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ไม่สถานการณ์รุนแรงครับด้านพลตำรวจตรีปิยะนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับบาดเจ็บมากถึง90นายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ27คนและที่น่าเศร้าที่สุดคือมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้22คนตอนนี้คุมตัวไปสอบปากคำที่ตชด.ภาค1นะครับเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหานั่นก็คือ1ครับร่วมกันชุมนุมจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับโทษจำคุก2ปี2ครับร่วมกันกระทำการใดๆเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคผิดพ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต4นะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย5ครับทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานนะครับส่วนที่สน.ดินแดงและสน.สุทธิสารมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ทำการโยนก้อนหินเข้าไปในตัวอาคารและมีการวางเพลิงเผารถตำรวจ1คันตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ที่กระทำความผิดนะครับด้านพลตำรวจตียิ่งยศบอกว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสียของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เสิร์ชสนิทรองสารวัตรปราบปรามสน.ธรรมศาลาจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับเบื้องต้นมีการปูนบำเหน็จ3ชั้นยศ3ขั้นเงินเดือนรับเงินเยียวยาเบื้องต้น 2,740,000 บาทและตำรวจนะครับจะมีการรับบุตรหลานของข้าราชการตำรวจคนนี้มาเป็นตำรวจนะครับเหมือนกับทางฝั่งของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนะครับส่วนศพของร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์จะทำพิธีรดน้ำศพในวันพรุ่งนี้เวลา 16:00 นและสวดอภิธรรม1คืนนะครับที่วัดตรีทศเทพวรมหาวิหารจากนั้นจะเคลื่อนล่างไปที่วัดลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อสวดพระอภิธรรมอีก4คืนและจะมีการพระราชทานเพลิงศพในวันที่7มีนาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เวลา 14:00 นะครับทางผบชน.นะครับจะได้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ทั้ง27คนนะครับส่วนการชุมนุมในครั้งหน้าทางผบชน.ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้ยุทธวิธีในการสลายการชุมนุมแบบเมื่อคืนนี้หรือไม่และตำรวจยืนยันนะครับว่าถ้ามีการชุมนุมอย่างสงบตำรวจก็ไม่เคยคิดจะใช้ความรุนแรงนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับ
ครับขอบคุณคุณอนุสักภูมิเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลที่ร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เสิร์ชสนิทเสียชีวิตเนี่ยนะฮะมีรายงานว่าท่านเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานแล้วเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหัวใจวายนะครับก็เลยเสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเกิดการตั้งคำถามจากฝั่งผู้ชุมนุมนะครับว่าเอ๊เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนทำรุนแรงเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเพราะว่ามีการสลายการชุมนุมที่ใช้แก๊สน้ำตารถฉีดน้ำแรงดันสูงและกระสุนยางเราไปไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกันก่อนนะครับไปดูเลยนะฮะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงสัก3ทุ่มเมื่อคืนแล้วนะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยเข้าสลายแล้วมีการใช้น้ำผสมกับแก๊สน้ำตายิงใส่ผู้ชุมนุมนะฮะผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยก็ได้คว้างปาสิ่งของเท่าที่ตัวเองมีเนี่ยใส่กลับไปเหมือนกันจากนั้นครับตำรวจได้ประกาศสลายการชุมนุมกระชับพื้นที่โดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงให้เวลา10นาทีบอกว่าให้สลายตัวกันไปก่อนที่จะควบคุมพื้นที่ถนนวิภาวดีขาออกเริ่มตั้งแถวเดินเรียงหน้าเข้ากระชับพื้นที่บริเวณด่านโทเวดินแดง2นะฮะโดยระหว่างการเดินเรียงแถวเข้าไปเนี่ยก็มีการตรวจสิ่งต่างๆเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีวัตถุแปลกปลอมและการสร้างสถานการณ์ของบุคคลที่3ทำให้เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่พอใจแล้วก็รวมตัวกันกดดันเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นมันมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นที่หน้าสน.ดินแดงครับมีผู้ชุมนุมที่เราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับไปล้อมโรงพักคว้างปาสิ่งของเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้รถกระบะสายตรวจทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องออกมาตั้งแนวบริเวณทางเข้าโรงพักพร้อมประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยุติการก่อความวุ่นวายและจังหวะนั้นเนี่ยตอนแรกคือจับผู้ชุมนุมไว้ได้1คนส่วนที่เหลือก็หลบหนีกันไปนะฮะจากนั้นครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบปรากฏว่ารถสายตรวจถูกเผาทำลายมีรถมอเตอร์ไซค์รถบางคันเนี่ยถูกปล่อยลมยางเขียนข้อความคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมีการด่าทอตำรวจบนรถตำรวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบแล้วก็พยายามหาตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปซึ่งตลอดการชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีการปะทะกันกับทั้ง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนเย็นนะฮะที่เริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเดี๋ยวเราย้อนไปดูเหตุการณ์กันหน่อยเพราะว่ามีฝั่งที่ตำรวจเนี่ยทำร้ายหรือว่าใช้กำลังกับผู้ชุมนุมที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเกินไปหรือว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะเพราะว่าคือฝั่งทางโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะใน Twitter เนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดเหมือนกันนะฮะไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ชุลมุนเนี่ยมันมีหลายจุดมากๆเมื่อวานนี้แล้วก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงอะไรเนี่ยดังเต็มไปหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่มีการใช้กระสุนยางจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการและนี่เป็นช็อตที่หลายคนเนี่ยเห็นใน Twitter แล้วไม่สบายใจ คนที่ล้มอยู่เนี่ยนะฮะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ชุมนุมคนหนึ่งแล้วตำรวจก็ไปลุมสกรัมเขาแบบนี้ฮะก็เลยเกิดการตั้งคำถามจากฝ่ายผู้ชุมนุมว่าทำไมต้องทำขนาดนี้คนคนนั้นภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือวิธีการที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าจากทางฝั่งตำรวจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคลิปนะฮะที่คนแชร์ว่าโลกออนไลน์เลยเห็นจะจังๆนะฮะตำรวจยิงแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางเล็งไปทางไหนอันนี้เราไม่ทราบได้นะฮะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยใครยืนอยู่คุณเล็งไปอันนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมซึ่งทางบชน.ก็แถลงแล้วเมื่อกี้ว่าปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยนะฮะแต่ผู้ชุมนุมเองเขาก็ตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเหตุชุลมุนครับที่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เมื่อวานเขาใช้ชื่อว่ารีเดมเนี่ยเดินเท้ามาจากอนุสาวรีย์ชัยก็ฝั่งผู้ชุมนุมเองก็ปาสิ่งของใส่แนวกั้นของตำรวจตำรวจก็ใช้รถฉีดน้ำฉีดใส่ใช้แก๊สน้ำตาฉีดใส่แล้วก็เกิดการปะทะกันอีกครั้งคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาศูนย์เอราวัณก็สรุปว่ามีคนเจ็บ33รายเป็นเจ้าหน้าที่23รายประชาชน10รายแล้วก็ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุหัวใจวาย1รายส่วนล่าสุดเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมได้ออกมาพูดถึง
สถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกเนี่ยบอกว่าสื่อก็เห็นแล้วว่าเป็นความรุนแรงดังนั้นต้องเสนอข่าวทั้งสองทางไม่ใช่เสนอแค่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงเพียงข้างเดียวแต่ภาพอีกฝ่ายกลับไม่นำมาออกเลยท่านนายกบอกว่าผมก็ติดตามอยู่ว่าทำไมสื่อออกข่าวข้างเดียวว่าตำรวจใช้ความรุนแรงไม่ดูก่อนหน้านี้ที่เกิดการชุมนุมเนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแรกๆโอเคเป็นไปตามปกติก็ถูกผิดว่ากันไปตามกฎหมายแต่พอมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วรุกเข้าไปในพื้นที่ตำรวจก็เป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลนี่คือสิ่งที่ท่านนายกออกมาพูดวันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะ